หลวฟเฟิงหลังจากที่ออกมาจากคุมนรกเอเวจีได้สำเร็จหลวฟเฟิงนั้นก็ได้ทำการเปลี่ยนลมหายใจของปีของเขาและล่องลอยอยู่ในทะเลแห่งจัก,กรวาลเป็นเวลากว่า600ปีและหลวเฟิงก็สามารถสร้างวิชารับระดับจ้าจัก,กรวาลที่แข็งแกร่งที่สุดได้ซึ่งวิชาของมันนั้นก็คือวิชาทองคำที่แตกกร้าว ซึ่งลัวเฟิงนั้นก็ใช้วิชานี้ในยานอาวกาศจักรวาลทําการเอาชนะทานน้าแข็งและไฟได้ต่อมาเขาได้ใช้ป้ายสีดําที่เขาได้มาจากเจ้าจักรวาลอูหุนในการเข้าสู่พื้นที่ลับซึ่งสมบัติที่อยู่ในพื้นที่นี้นั้นทั้งหมดได้ถูกเจ้าจักรวาลอูหุนเอาไปหมดแล้วแต่ว่าบนผนังนั้นสลักด้วยภาพแผนที่ที่สืบทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น3ฉบับลัวเฟิงได้ทำการแบ่งข้อมูลเกี่ยวกับแผนที่นี้ให้แก่เผ่าพันมนุษย์ในวันหนึ่งลัวเฟิงในขณะที่กาลังท่องไปในทะเลแห่งจักรวาลทะเล บางทางเขาได้บังเอิญเจอเข้ากับเจ้าจักรวาลแมลงกวางและยังได้พบกับระดับเจ้าจักรวาลอีก2คนที่เป็นคู่รักกันนั่นก็คือ เจ้าแห่งเงากับเจ้าแห่งแม่มดทั้งสี่คนได้มุ่งหน้าพิยานอวกาศสีดําขนาดใหญ่พร้อมกันซึ่งเรือสีดํานั้นค่อยๆโผล่ออกมาเจ้าจัก,กรวาลมแลงกวางกล่าวด้วยความประหลาดเขากล่าวมาว่านั่นคือเรือแห่งสุสานที่เป็นความปรารถนาของเขาหลวงเฟิงไม่รู้ว่าเรือแห่งสุสานนั้นมันคืออะไรเขาจึงได้ถามกับเจ้าแห่งแมลงกวางเจ้าแห่งแมลงกวางจึงได้คิดสักเล็กน้อยครับและเขาก็ได้บอกไปว่าเขานั้นอยากจะทาการแลกเปลี่ยนกับหลวงเฟิงโดยเขานั้นจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรือแห่งสุสานแก่หลวงเฟิงเพื่อแล้กับการที่หหลลัััววววววเเเเเฟฟงงงงงนนน้้้จจะะตตอออออยมมมชชื่่่่ขขาา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 าครรรรพกกกใ ต่อสู้กับอีก2เจ้าจาักรวานที่เหลือซึ่งเจ้าแห่งแมลงกวางนั้นได้บอกกับหลวเฟิงไปว่าหลังจากที่พวกเราเอาชนะ2ระดับเจ้าจักรวาลน,นั้นได้แล้วรัสมบัติน้าจะแบ่งกันตามผลงานซึ่งหลวเฟิงก็ตอบตกลงนะครับหลังจากนั้นเจ้าแห่งแมลงกวางก็ได้บอกข้อมูลเกี่กับเรือแห่งสุสานให้แก่หลวเฟิงฟังและบอกไปว่าเรือแห่งสุสานนี้มันเป็น อารยธรรมโบราณที่ทําขึ้นจากวัสดุชนิดพิเศษที่ทนทานต่อความเสียหายซึ่งมันนั้นก็สามารถป้องกันการโจมตีทางพลังจิตและก็ทางและก็ทางกายภาพได้ซึ่งมันนั้นก็จะมีประสิทธิภาพมากกว่าสมบัติระดับพระราชวังบินขั้นสูงสุดเล็กน้อยและในระหว่างที่เรือแห่งสุสานกำลังปรากฏนี่เองก็ได้มีระดับเจ้าจักรวาลอีก2คนจากกลุ่มพืชกลุ่มแรกในจัก,กรวารน,นั่นก็คือเจ้าแห่งลิวกิลกับเจ้าแห่งหินยักษ์ปรากฏตัวออกมาแล้วก็ยังมีระดับเจ้าจัก,กรวารอีก2คนที่มาจากกลุ่มโครงกระดูกนคแรกกกเเิ่มมัั็ือจจ้าาวลูดงบ ขาจักรวาลทะเลแห่งความแตกเร้าซึ่งกลุ่มดวงตาแห่งเทพกับกลุ่มโครงกระดูกนั้นถือว่าเป็น2กลุ่มที่แข็งแกร่งที่สุดจากคนที่เกิดใหม่จากยุคแรกเริ่มซึงทั้งสองกลุ่มนั้นเต็มไปด้วยความขัดแย้งต่อกันและเมื่อพวกเขาพบว่า แต่เมื่อเขาเพบว่าเจ้าแห่งมแมลงกวางซึ่งเป็นระดับเจ้าจักรวรรดิระดับที่6อยู่ที่นี่ด้วยทำให้ความเลียดชังของภูเขานั้นลบหายไปโดยปริยายในไม่ช้าเรือแห่งสุสานก็ได้ถือกำเนิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ประตูเปิดออกและทุกคนนั้นก็ได้เข้าไปพร้อมกันเจ้าแห่งมแมลงกวางเป็นคนที่รู้ดีที่สุดเกี่ยวกับเรือแห่งสุสานเขานันนได้พาหลัวเฟิงบุกเข้าไปยังห้องควบคุมก่อนเพื่อที่จะค้นหาแกนกลางการควบคุมแต่พวกเขานนั้นไม่พบกับแผค่ควบคุมของยานลำนี้และหลังจากนั้นไม่นานกลุ่มอื่น,อ,นอีกหลายคนก็ได้บุุุกกกกกเเเเขข้้้้้าาาาาาามมมมมมใในน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 หหหหอออองงงงงงงแลลละัััจจทททีีีี่่่คคคว็็พไ ในห้องควบคุมรวมตัวกันกลายเป็นร่างชายที่มีผมสีฟ้าซึ่งเขานั้นดูเหมือนมนุษย์ออกมากๆซึ่งเขานั้นก็ได้บอกไปว่าเขานั้นชื่อต่วนตรงเหออู่ท่าน,นนั้นเองไม่ได้ยินชื่อต่วนตรงเหอใบหน้าของเจ้าแห่งเงา ก็ได้แข็งทื่อเขาได้กล่าวไปว่าในอาระยธรรมโบราณคนที่มีชื่อต่อท้ายด้วยคาว่าอูนั้นจะต้องดํารงตาแหน่งที่สูงส่งเอามากตัวตงเหนอนะครับก็ดได้พูดออกไปว่าตัวตรงเหอนั้นเป็นตําแหน่งซึ่งเขาก็คือตัวตรงเหอคนที่192แล้วครั้งหนึ่งเขาได้ไปประจัญัยกับผู้นําของเขาซึ่งการประจัญภัยครั้งนั้นก็มีความเสี่ยงเป็นอย่างมากและเขานั้นก็สามารถตายได้ด้วยทรัพย์สมบัติของตัวตงเหนอนั้นไม่สามารถถูกทําลายได้เขาจึงเปลี่ยนเรือแห่งสุสานนี้ให้กลายเป็นทรัพย์สมบัติในการตกทอด ทิ้งไว้ให้แก่คนรุ่นหลังได้สืบต่อไปเขายังได้บอกอีกว่าผู้ที่ไม่กล้าในการรับการทดสอบนี้ก็สามารถออกไปได้เลยมิฉะนนั้นล่ะก็มิฉะนั้นถ้าเกิดว่าตัวคุณอยากที่จะติดต่อเขาอีกแลก้วก็มรอดอกของตัวตรงเหอทั้งหมดก็จะถูกทําลายและคนที่อยู่ที่นี่นั้นก็จะต้องตายและทั้งหมดก็จะพังพินาศทุกคนไม่ได้ยินดังนั้นก็เปลี่ยนด้วยสีหน้าที่ประหลาดใจและก็มีความลังเลใจด้วยแต่สุดท้ายนะครับพวกเขาทุกคนก็เลือกที่จะเข้ารับการสืบทอดในการรับมรอดอกชิ้นนี้ทุกคนนรรัไไไดไได้้้้ตตตาาามงงเเเหหออขขปใใส ทุกบาทอันหนึ่งนะครับที่ทําการตรวจสอบข้อมูลกับทุกๆคนเมื่อตัวตงเหินนะครับทำการตรวจสอบข้อมูลของหลวเฟิงตัวตงเหินนะครับก็ยิ้มออกมาด้วยความพึงพอใจจากนั้นนะครับเขาก็ได้ชี้ไปที่เจ้าจักราวาลทะเลแห่งการแตกแล้วเจ้าจักราวาลหินยักษ์และก็เจ้าจักราวาลมูลไฟให้ทั้ง3คนนั้นออกไปซะมิฉะนั้นละก็พวกเขานั้นจะต้องตายเจ้าจักราวาล2คนจากกลุ่มโครงกระดูกนะครับอดไม่ได้ที่จะสั่นสะท้านและถามกลับไปว่าบอกได้หรือไม่ว่าทําไมเขาถึงไม่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรกตัวตรงเหินนะครับก็ได้บอกไปว่าพวกเขายังคิดที่จะสืบทออออดีกย่างนนั้เห ก็ทาให้ระดับเจ้าจาักรวาน2คนนะครับ <S <S เกิดหน้าซีดขึ้นมาและพวกเขานั้นก็ได้ออกไปแต่โดยดีแต่พวกเขานะครับก็ยังคิดว่าแม้ว่าพวกเขานั้นจะไม่สามารถเข้ารับมรดกชิ้นนี้ได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าผู้แข็งแกร่งในกลุ่มโครงกระดูกนั้นก็จะไม่สามารถรับมรดกชิ้นนี้ได้พวกเขานั้นจึงคิดอีกว่าหากเผาวดวงตาแห่งเทพได้รับทรัพย์สมบัตินี้ไปแล้วก็เผาพันธุโครงกระดูกของเขานั้นจะต้องสูญพันธุ์อย่างแน่นอนหลังจากที่ทั้งสองคนออกไปนะครับพวกเขาจะรีบกระจายข่าวเกี่ยวกับเรือแห่งสสุา แพร่กระจายไปทั่วทะเลเฮจกรวาลอย่างรวดเร็วและละกลุ่มนะครับได้ส่งกองกำลังนับไม่ถ้วนมาเพื่อที่จะรับสสมบัติในครั้งนี้ซึ่งกลุ่มดวงตาแห่งเทพนะครับก็ได้ส่ง ผู้ปกครองที่2กับผู้ปกครองที่7จ็ดมาเป็นแกนนําในการบุกเข้ามาในเรือแห่งสุสานนี้ตัดภาพมาที่เรือแห่งสุสานน,น,นนะครับตอนนี้ตนต้องเหินนะครับได้ปล่อยให้ทุกคนยกเว้นหลวเฟิงนั้นเข้าไปในห้องโดยสารซึ่งระดับเจ้าจัก,กรวาลคนอื่นๆนั้นทันทีที่เข้าไปก่อนหน้าหลวเฟิงพวกเขานั้นก็ได้ศตามองหน้ากันและทําให้รู้สึกไม่ดีพวกเขานั้นเริ่มพูดจาเกี่ยวกับหลวเฟิงเขาว่ากันว่าหลวเฟิงนั้นฝึกฝนเพียงช่วงเวลาสั้นๆเพียงแค่สิบยุคเท่านั้นก็สามารถได้กลายเป็นระดับเจ้าจัก,กรวาลแล้วแต่ในขณะทีีี่่่่่คคนนนออยยยาาาางพววกกกเเขัั้้มมมชิิตตตูแแ2ุหหรดใ ให้ลองคิดดูสิว่าคนที่จะเหมาะในการสืบทอดทรัพย์สมบัติครั้งนี้นั้นควรจะเป็นใครหลัวเฟิงที่ได้เข้าอุโมงค์ไปเป็นคนสุดท้ายนั้นเขานั้นก็ได้พบกับสัตว์ประหลาดที่รูปร่างคล้ายกับสิงโตซึ่งความแข็งแกร่งของมันนั้นเริ่มต้นเป็นเพียงระดับผู้อาวุโสในจักรวาลแต่เมื่อเวลาผ่านไปความแข็งแกร่งของมันนั้นก็ได้เพิ่มขึ้นเป็นระดับผู้แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลแต่หลัวเฟิงนั้นก็สามารถเอาชนะมันมาได้ด้วยการป้องกันอันหน้าทึ่งของเขาพอหลลัััังจจาาากกกกี่่่วววววเฟิึนนนนนนนครบ็ได้้้้พอืๆ3ซ ได้เสียชีวิตอย่างน่าอนาถก่อนหน้านี้เพราะทั้งสคนนะครับมาถึงห้องโถงใหญ่พร้อมกันพวกเขาครับก็ได้เห็นเสาหิน1นึ่งดเสาด้านขวามือของพวกเขาซึ่งเสาหินนี้มันก็ประกอบด้วยภาพที่แปลกประหลาดแทบจะดูไม่รู้เรื่องเลยหลังจากนั้นด้านซ้ายมือของพวกเขาก็มีเสาหินอีก123เสาก็ประกอบด้วยภาพความผันผวนที่แปลกประหลาดนับไม่ถ้วนหลังจากนั้นเองตัวตงเหินนะครับก็ได้บอกไปว่าเสานี้มันก็คือสิ่งที่พิเศษนี่มันคือเกมแห่งความบันเทิงในบ้านเกิดของเขา ดีทั้งยังเป็นการปลูกฝังความเข้าใจ <ow> เกี่ยวกับสำนักแรกด้วยตอนนี้ทุกคนนั้นมี1นึ่งเสาทางด้านขวามือซึ่งเสาที่เหลือสุดท้ายนั้นมันยังไม่ถูกแก้ไขและมันจะมีวิธีการแก้ไขที่สมบูรณ์แบบซึ่งวิธีการแก้ไขของมันนั้นจําเป็นที่จะต้องแก้ไข123าเสาทางด้านซ้ายเสียก่อนและต้องสรุปผลที่ได้จากการผ่าน123าเสาทางด้านซ้ายจากนั้นจะเป็นการเริ่มแก้ไขเสาที่124ทางด้านซ้ายโดยการสับสีสบัตินั้น็นที่ต้องแกไขเสาที่124ทางด้านซ้าย และต้องแก้ไขอีก6,000เสาทางด้านขวาจากนั้นทั้ง4คนนะครับก็เริ่มยกเสาขึ้นต่อหน้าพวกเขาตัวต้องเหินนะครับได้บอกอีกว่าตามใดที่พวกคุณนะสามารถวาดตอนจบเข้าไปในเสาได้จะถือว่าเป็นการสาเร็จเสร็จสิ้นอย่างแท้จริงจากนั้นทั้ง4คนนะครับก็ตกอยู่ในผวังความคิดลัวเฟิร์นะครับได้เข้าไปในจักรวาลเสมือนและก็ได้บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสถานการณ์ในเรือแห่งสุสานให้แก่ผู้ที่ทรงพลังที่สุดหลายคนในเผ่าพันธุมนุษย์ให้ฟังหลังจากนั้นนะครับจูฟู่ขวานยักษ์ก็ได้น ด้วยวิธีนี้เองจะทําให้หลวเฟิงนั้นสามารถคิดเร็วยิ่งขึ้นไปอีก10,000ืเท่าภาพมาในเรือแห่งสุสารหลังจากนั้นไม่นานนะครับเหล่าผู้ที่ส่งพลังจากทุกกลุ่มเผ่าพันธุ์นั้นก็มาอย่างที่นี่ได้มีการระเบิดอย่างรุนแรงจากสถานที่ที่หลวเฟิงนั้นเพิ่งต่อสู้กับเหล่าสัตว์ประหลาดมาซึ่งหลวเฟิงนั้นไม่สนใจมันหลวเฟิงมุ่งแต่การที่จะเรียนรู้และเข้าใจกฎแห่งเสาเหล่านี้ในที่สุดหลวเฟิงนั้นก็สามารถแก้ไขเสาที่1 124ทางดา้ายได้สดหลัวเฟิงแก้ได้นั้นนัตวตห้ก็ได้เห็นผู้ที่มาใหม่จาก ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ตันตกเข้ามายัางสถานที่นี้ตัวต้องเหินนะครับไม่สนใจพวกเขาและได้ตะคอกอย่างแรงไปว่าในบรรดา4ี่คนแรกที่เข้ามายัางที่นี่ตอนนี้ได้มีเพียงพอพันมนุษย์เท่านั้นที่สามารถแก้ไข124เสาได้ทําให้แต่ละคนนะครับพุ่งสายตาอาฆาตไปที่หลวงเฟิงและเตียนที่จะเข้าไปสังหารหลวงเฟิงพวกเขานะครับได้พุ่งเข้าโจมตีหลวงเฟิงหลวงเฟิงนะครับจะได้ใช้หอคอยดวงดาวเข้ามาควอบคุมล่างของเขาในทันทีสามารถป้องกันการโจมตีของระด,ดับเจ้าจักรวาลได้ คือการโจมตีของระดับเจ้าจักรวานนั้นก็เพียงได้แต่สร้างแรงสั่นสะเทือนเล็กน้อยให้แก่หอคอยดวงดาวเท่านั้นจากนั้นนะครับทางดินแดนศักดิ์สิทธิ์พระจันทร์สีม่วงกับดินแดนศักดิ์สิทธิ์จักรพรรดิต,ตวันออกนั้นได้เริ่มประชุมหารือกันร่วมกับอีกสากลุ่มเผ่าพันธุ์ที่เหลือซึ่งกลุ่มดวงตาแห่งเทพนะครับก็ได้เสนอให้ใช้พระราชวังบินผู้ผ่าน้ําแข็งในการเข้าไปปราบปามหลวงเฟิงเมื่อหลวงเฟิงได้เห็นดังนั้นนะครับหลวงเฟิงจึงได้ให้หอคอยดวงดาวของเขานั้นขยายใหญ่ขึ้น จนทะลุไปสู่ด้านล่างของห้องโดยสารความแข็งแกร่งของมันนั้นสามารถป้องกันการโจมตีของพระราชวังบินผู้ผ่าน้ําแข็งได้พลังทําลายล้างอันมหาศาลใช้ไม่ได้ผลกับหอคอยดวงดาวจากนั้นนะครับเราสามกลุ่มใหญ่ก็ได้ส่งระดับเจ้าจักรวาลไปหลายคนเพื่อที่จะชะลอการแก้ไขของหลัวเฟิง5 0 0้ปีผ่านไปในพริบตาหลวเฟิงนั้นก็สามารถแก้ปริศนา1,000เสาได้สําเร็จจากนั้นนะครับทางตวนตงเหอก็ได้บอกไปว่ากาแล็กซีจงออกมาหลังจากนั้นเองครับด่างของหลัวเฟิงก็ได้สว่างว่าเดินออกจากหัคอยดวงดาว ตัวตงเหอนะครับได้บอกกับหลวเฟิงไปว่าตอนนี้หลวเฟิงมีคุณสมบัติตรงตามข้อกําหนดขั้นต่ำแล้วต่อจากนี้หลวเฟิงนั้นจะไม่ได้รับบาดเจ็บอีกและจะทําให้หลวเฟิงนั้นเข้าใจตอนจบของภาพวั้สงมดได้ดียิ่งขึ้นหลังจากนั้นเองครับเสาที่อยู่ข้างๆหลวเฟิงก็ได้เปล่งแสงสีทองออกมาและได้ห่อหุ้มล่างของหลวเฟิงซึ่งการโจมตีของเหล่าฝูงชนนั้นไม่ได้ผลสรับหลวเฟิงอีกต่อไปและเวลาก็ผ่านไปอีก3,000ปีตอนนี้ทางนแดนศักดิ์สิทธิ์จักรพรรดิต,ตวันออกนั้นได้ส่งระดับผู้อาวุโโสสนกกนัักกล,ลุ้ยหิิตต็มมีคณบ ตรงตามข้อกําหนดขั้นแรกสามารถเข้ารับการสืบทอดได้โดยระด,ดับเจ้าจักรวานจากดินแดนศักดิ์สิทธิ์นั้นจะไม่เหมือนกับระด,ดับเจ้าจักรวานคนอื่นๆซึ่งหลังจากที่พวกเขานั้นก้าวเข้าสู่ระด,ดับผู้แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลได้นั้นดินแดนแห่งทวยเทพของพวกเขานั้นก็จะพัฒนากลายเป็นจักรวานขนาดจิว๋วและจักรวาลขนาดจิ๋วนั้นก็จะมีดินแดนศักดิ์สิทธิ์ด้วยแต่ว่าเอกภพขนาดจิ๋วนั้นแตกต่างจากเอกภพยุคแรกเริ่มความสามารถในการบรรจุมีจํากัด หลังจากระดับเจ้าจักรวาล9ก้าถึงขีดจำกัดแล้วก็ไม่สามารถเกิดใหม่ได้ผู้วุโสในจักรวาลที่เป็นกึ่งเจ้าจักรวานนั้นข้อกำหนดทั้งหมดก็ได้มาถึงระดับเจ้าจักรวาลแล้วอย่างไรเสียก็ตามสถานการณ์นี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อดินแดนศักดิ์สิทธิ์นั้น ไม่สามารถดําเนินกิจาการต่อไปได้และตอนนี้พลังจิตของผู้อาวุโสยกโลหิตก็ได้มาถึงระดับผู้แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลแล้วสถานะของเขานั้นจึงก้าวกระโดดไปสู่ด้านบนแม้ว่าจะมีค่าใช้ใจ่ายสูงก็ตามพวกเขาั้ก็พยายามที่จะให้ผู้อาวุโสยกโลหิตนั้นได้กลายเป็นผู้แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลหลังจากที่ผู้อาวุโสยกโลหิตมาถึงก็ได้มีผู้คนอีกกว่า70คนที่ตรงตามข้อกําหนดเริ่มต้น ได้เข้ามาร่วมทดสอบในการรับมรดกของตวนวตรงเหอซึ่งทุกคนนั้นก็มาจากอาณาจักรต่างๆที่แตกต่างกันและเนื่องจากว่ามีผู้ที่ตรงตามคุณสมบัติมากขึ้นเรื่อยๆความน่าจะเป็นที่หลัวเฟิงนั้นจะได้รับทรัพย์สมบัตินั้นก็เริ่มลดน้อยลงเรื่อยๆและตอนนี้หลัวเฟิงก็สามารถแก้ปริศนาได้2000เสาแล้วทัในใดนั้นเองเสาสีทองข้างหลัวเฟิงก็ได้เปล่งแสงสีแดงออกมาอาเป็นสีแดงและสีทองส่งเสริมซึ่งกันและกันตัวตงเหอนะครับจีได้บอกไปว่าตอนนี้คนจากเผ่าพันธุ์มนุษย์ได้บบรลลุเข้้้าาาสู่่ดัที2แวถาหาก ในอีก3ยุคหากมีใครคนใดคนหนึ่งสามารถทะลวงไปสู่ระดับที่4ได้ก็จะได้รับมรดกของตัวตรงเหอโดยตรงซึ่งหลวเฟิงนั้นก็เป็นคนที่ได้ฝึกฝนพลังจิตของตัวเองนับตั้งแต่ที่เขานั้นกล้าเข้าไปสู่ภูเขาเสียงวิเศษแล้วมาทําให้จิตใจของหลวเฟิงนั้นแข็งแกร่งทําไม่จิตใจของหลวเฟิงนั้นกล้าเข้าไปสู่อาณาจักรที่แข็งแกร่งที่สุดโดยไม่รู้ตัวและตอนนี้ผู้อาวุโสโยกโลหิตก็ได้กล้าเข้าสู่ระดับที่2แล้วผ่านไปอีก11,000ปีหลวเฟิงนั้นก็ประสบความสําเร็จในกการแ้ไขปิศ 3,000เสาได้สําเร็จทะลวงเข้าสู่ขั้นที่3และเสาข้างๆหลัวเฟิงก็ได้เปล่งแสงสีน้ําเงินออกมาใบหน้าของตัวต,วตงเหอหนตอนนี้ได้มีน้ําตาไหลออกมาเขาตะดนกดีว่าตอนนี้หลัวเฟิงนั้นก็ได้แซงเขาไปไปที่เรียบร้อยแล้วเขาไม่คควรกับบันพผบลุดของเขาอีกต่อไปังมีโอกาสอีก2ยุคหากหลัวเฟิงสามารถไปสู่ขั้นที่4ได้เขานั้นก็จะทําการปิดบังทุกคนและเตรียมที่จะเฉลิมฉลองหลังจากนั้นสีหน้าของทุกคนก็เปลี่ยนไปเป็นอย่างมากเขามองไปที่หลัวเฟิงด้วยความชื่นชมและตกตะลึง ได้รวมไปถึงความแค้นด้วยหลวงเฟิงได้หลับตาลงและเริ่มทําการแก้ปริศนาต่อไปในที่สุดก็ผ่านไปทั้งหมด3ยุคการทดสอบสิ้นสุดลงหลวงเฟิงนั้นสามารถแก้ปริศนาได้กว่า3,906เสาในขณะที่ผู้วิโสโุทหยกโลหิตก็สามารถแก้ปริศนาได้ถึง3 0 0 0เสาก้าเข้าสู่ระดับที่3ควบคู่กับหลวงเฟิงและตอนนี้ได้มีทั้งสิ้น292คนที่สามารถทะลวงเข้าสู่ระดับที่1และมี5คนที่ทะลวงเข้าสู่ระดับที่2และก็มี2คนที่ทะลวงเข้าสู่ ระด,ดับที่3หลังจากนั้นตัวตรงหือก็ได้โบกมือให้ทุกคนและหายวับไปหลังจากที่ตัวตรงหือหายวับไปนะครับเขานั้นก็ได้พูดออกมาว่าตามทฤษฎีแล้วทุกคนนั้นสามารถติดต่อกับเขาเพื่อที่จะรับมรดกของเขาได้แต่เขานั้นมีเรื่องที่จะขอทุกคนนะั่นก็คือว่าให้ทั้ง7คนที่อยู่ระด,ดับสูงสุดของทั้งจัก,กรวาลในการทดสอบครั้งนี้ทําการตอบคําถาม ถ้าเกิดว่าใครนั้นสามารถตอบคาถามได้โดนใจก็าสามารถติดต่อรับมรดกจากเขาได้ซึ่งคําถามนั้นมีอยู่ว่าข้อกําหนดพิเศษสําหรับโครงสร้างของจักรวาลขนาดจิ๋นั้นเกิดขึ้นโดยบังเอิญหรือว่าถูกกาหนดเอาไว้แล้วโดยเขาจะให้ทั้ง7คนนั้นตอบคําถามตามตาลําดับโดยเนทมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดสคริปชันคลิปนี้เดเยเลยครับ